คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice พอเราตรวจแผนที่ของประเทศแล้วจะเห็นได้ว่าอาณาเขตของเราที่เป็นชายทะเลนั้นมีประมาณทั้งสิ้นยาวไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์มีชนตามชายฝั่งเป็นจำนวนมากนี่เป็นเหตุประการที่หนึ่งประการที่สองทะเลเป็นขุมทรัพย์ที่ประเสริฐประการที่สามทางด้านทะเลนั้นย่อมเป็นทางที่ศัตรูมักเลือกเอาเป็นทางเดินเข้ามาย่ำยีประเทศเพราะเหตุว่าทะเลเป็นทางคมนาคมที่สะดวกและเรือเป็นพาหนะที่เหมาะด้วยด้วยเหตุทั้งสามประการนี้จึงเป็นการจำเป็นที่ประเทศเราจะต้องมีกำลังทางเรือไว้ป้องกันประเทศชาติด้านนี้ด้วยเหมือนกันเสียงของจอมพลป.พิบูลสงครามขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรากฏในฟิล์มภาพยนตร์เรื่องการรับเรือตอร์ปิโดถ่ายทำโดยหลวงกลการเจนจิตเมื่อพุทธศักราช2478ครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นี้ก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับจอมพลป.ดำรงตำแหน่งอยู่รวมถึง16ปี2สมัยนะครับครั้งแรก2481ถึง2487ครั้งที่2 2491ถึง2500จอมพลป.พิบูลสงครามเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2440ครับเมื่อจอมพลป.อายุได้35ปีร่วมกับคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองอายุ41ปีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท้ายสุดเมื่ออายุ60ปีในวัยเกษียณนะครับจอมพลป.ถูกรัฐประหารต้องรี้ภัยการเมืองออกไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นตราบจนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่11มิถุนายน2507จอมพลป.พิบูลสงครามนับเป็นบุคคลสำคัญที่เรามองได้จากหลายแง่มุมนะครับในวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลใจจริงอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งได้เขียนบทความวิชาการหลายเรื่องเกี่ยวกับจอมพลป.ไว้ได้อย่างน่าสนใจมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกฤษดิษฐ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับเวลาพูดถึงจอมพลป.มักจะถูกป้ายสีหรือมักจะถูกทำให้เห็นว่าเป็นทหารเป็นเผด็จการเป็นนักการเมืองซึ่งไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยนักแต่ว่าในปัจจุบันครับภาพลักษณ์ของจอมพลป.ที่เกิดขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่หรือในหมู่เยาวรุ่นเขามองจอมพลป.เป็นฮีโร่เป็นไอดอลเป็นที่ชื่นชมขึ้นมาครับอาจารย์มองปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าภายใต้การรับรู้ร่วมสมัยนะครับของคนรุ่นปัจจุบันหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจากข้อมูลที่เขามีหรือสิ่งที่เขาพบเห็นนะครับเขาพบว่าผู้นำทางการเมืองที่มาจากกองทัพเนี่ยมักจะถูกสังคมมองว่าขาดความเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ผู้นำการเมืองที่มาจากกองทัพเหล่านั้นเนี่ยมักจะขาดความการให้ความสำคัญกับประชาชนขาดการให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์และการอำนวยโอกาสให้กับประชาชนเท่าที่ควรกล่าวอย่างหนึ่งก็คือผู้นำทางการเมืองที่มาจากกองทัพที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยและรวมทั้งร่วมสมัยเนี่ยไม่ค่อยนำประชาชนเข้ามาเป็นเข็มมุ่งในการทำงานเท่าไหร่ดังนั้นนะครับในขณะที่นะครับจอมพลป.เนี่ยเป็นผู้นำทางการเมืองที่มาจากกองทัพเช่นกันแต่เขาให้ความสำคัญกับชาติซึ่งชาติสำหรับเขาแล้วหมายถึงประชาชนอันเป็นชาติตามความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติ 24.5จอมพลป.เป็นทหารที่มีความแตกต่างจากคนอื่นก็คือเป็นทหารที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมมติราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้ที่รูดม่านระบอบเก่าลงและก็ดำเนินการปกป้องระบอบใหม่อย่างเข้มแข็งเขาปราบปรามกลุ่มปรปักษ์ประชาธิปไตยอย่างถึงพิถึงกิ่งที่สุดในช่วงต้นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการกลับมาเกิดใหม่ของจอมพลป.ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่วิเคราะห์ว่าภาวะแวดล้อมทางการเมืองของไทยในยุคปัจจุบันนั้นมีความคล้ายคลึงกับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงต้นระบอบประชาธิปไตยคือหลัง2475ใหม่ๆอันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มอำนาจใหม่ครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าเราพูดถึง2475-90ปีที่ผ่านมาดูเหมือนจะไกลตัวเรามากแต่ถ้าพูดถึงประเด็นความขัดแย้งในทางการเมืองร่วมสมัยเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ดูใกล้ตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้อถกเถียงถึงระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของประชาชนโอกาสในการเลือกตั้งต่างๆนานาเหล่านี้ก็ยังกลับมาการพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยหรือการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยจอมพลป.ก็เลยกลับมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งให้กับคนได้ตระหนักหรือว่าได้รับรู้กันอาจารย์ครับแล้วในบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยครับอะไรเป็นผลงานสำคัญของจอมพลป.ในทัศนะของอาจารย์ครับผมว่าบทบาทของเขาในสมัยแรกค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีอิสระแล้วก็ทำงานตามเจตนารมณ์ของการปฏิวัติได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าจะสรุปผลงานของเขาสำคัญในช่วงสมัยแรกที่เขาเป็นนะครับก็คือเขาเป็นทหารที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงต้นระบอบใหม่ท่ามกลางความผันผวนและการต่อต้านการปฏิวัติ245จากกลุ่มอนุรักษนิยมแล้วก็สามารถปราบปรามกลุ่มปฏิปักษ์ปฏิวัติ245ได้อย่างราบคาบประการที่2นะครับหลังจากการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพราบคาบแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มต้นการสร้างชาติได้อย่างมันคงจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆของการปฏิวัติ75เนี่ย75 76 77 78นะครับ79ก็ยังมีความวุ่นวายอยู่นะครับจนกระทั่งหลังจากเหตุการณ์ประมาณ2481ไปแล้วเนี่ยนะครับเสถียรภาพทางการเมืองของไทยเริ่มดีขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็เริ่มประกาศนโยบายที่เดินหน้าสร้างชาติใหม่เช่นในยุคของจอมพลป.นั้นนะครับก็เริ่มต้นสร้างชาตินะครับความหมายของเขาก็คือเขาต้องการสร้างชาติไทยขึ้นใหม่ดังนั้นสำหรับความคิดของเขาแล้วก็คือการพยายามที่จะตัดขาดจากอดีตเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่เขาเคยกล่าวไว้ในปาฐกถาวันชาติแม้ว่าทุกวันนี้เราจะรับมรดกตกทอดจากอดีตมาเช่นเอกราชแต่บางอย่างที่มันเป็นมรดกที่ไม่ดีเขาก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อเขาขึ้นมาเป็นนายกเขาก็ต้องการสร้างชาติขึ้นใหม่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคของเขาคือนโยบายรัฐนิยมฉบับแรกก็เริ่มต้นการเปลี่ยนชื่อประเทศเลยครับผมเชื่อว่าสาเหตุสำคัญเขาคือการเริ่มต้นสร้างชาติใหม่สยามก็คืออดีตก็คือสยามผูกกับระบอบสมมุติราชส่วนไทยก็คือเริ่มต้นประชาธิปไตยนะครับก็คือเขาเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นสร้างชาติใหม่รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ค่านิยมแบบใหม่ที่เป็นไปตามแบบอารยะหรือเป็นไปตามสากลนิยมเริ่มมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นความจริงที่ว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้แล้วก็หมดไปไม่มีการส่งเสริมจากภายในแต่จอมพลป.นั้นต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศก็คือการสร้างชาติโดยการสร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ส่งเสริมให้คนไทยมีความขยันขันแข็งด้วยการไปหักล้างถังพงนะครับเรามีที่ดินเยอะแยะตอนนั้นมีประชากร14ล้านครับมีที่ดินเยอะแยะที่ยังไม่ได้ทำมีคนไม่มีงานทำจอมพลป.ก็ต้องการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยการสร้างนิคมสร้างตนเองขึ้นหลายแห่งในประเทศนะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนที่ดินเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปหักล้างถังพงแล้วก็ไปตั้งรกรากกันนะครับเพื่อจะประกอบอาชีพการเกษตรเป็นการบุกเบิกที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาในสมัยนั้นมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ต้องการให้ผู้ใหญ่นั้นอ่านออกเขียนได้คนไทยส่วนใหญ่แล้วยังอ่านออกเขียนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่นะครับเขาต้องการส่งเสริมให้มีการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นรวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ค่านิยมแบบใหม่ขึ้นเช่นการส่งเสริมดนตรีสากลนะครับหรือวงดนตรีแบบแจ๊สไทยนะครับหลังการปฏิวัติเนี่ยกระแสดนตรีแบบใหม่ก็เริ่มก้าวขึ้นมาโดยยิ่งแจ๊สนะครับแจ๊สเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงหลังการปฏิวัตินิยมจนกระทั่งรัฐบาลในสมัยนั้นโดยกรมโฆษณาการต้องตั้งวงดนตรีประจำกรมโฆษณาการขึ้นในปี2482นะครับคือปีที่จอมปอเป็นนายกวงดนตรีมาแล้วต่อมาวงดนตรีนี้ถูกรู้จักกันในชื่อว่าวงดนตรีสุนทรภรณ์จอมปอต้องการให้คนไทยนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยะโดยการแต่งกายแบบสากลให้ละทิ้งชุดโบราณข้ามพื้นออกเสียแล้วก็มีการส่งเสริมการกินอาหารมีการส่งเสริมออกกำลังกายนะครับมีการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยไปทัศนศึกษาไปดูโน่นดูนี่จะให้เกิดความรักชาตินะครับมีการเดินทางไกลเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงรวมทั้งการปรับปรุงกองทัพสมัยใหม่ด้วยมีงานเขียนหลายชิ้นที่จอมพลป.พูดหรือปราศรัยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกองทัพนะครับบอกว่าในอดีตนั้นมีอาวุธน้อยแล้วก็เครื่องบินก็มีแต่ว่าทิ้งระเบิดก็ไม่ได้มีแต่เครื่องบินประมาณนี้นะครับเรือก็ก้าวเก่าประมาณนี้นะครับดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติ245ไปแล้วเนี่ยครับรัฐบาลก็ทุ่มเทงบประมาณในการสร้างกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เรามีความเข้มแข็งนะครับเพื่อให้เราบอกกับคนในชาติได้ว่าต่อไปนี้
ประเทศไทยจะไม่ถูกฝรั่งรังแกอีกต่อไปอย่างเช่นในอดีตนี่คืองานรวมๆนะครับบทบาทสำคัญหรือผลงานสำคัญของจอร์แดนในสมัยแรกครับอาจารย์พูดให้เราเห็นภาพหลายด้านเลยนะครับตั้งแต่การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการสร้างชาติผ่านนโยบายรัฐนิยมนะครับการพยายามจะมีหมุดหมายของชาติไทยแบบใหม่ที่เป็นระบบประชาธิปไตยนะครับมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมหลายต่อหลายประการซึ่งแสดงถึงความเป็นอารยะความเป็นสากลในแง่มิติทางทหารนะครับก็มีการเพิ่มกำลังความสามารถในทางการรบเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เพียงไม่นานนะครับเราก็อยู่ในภาวะซึ่งเรากำลังมีสงครามในระดับโลกที่ต้องมีกำลังความสามารถในการป้องกันรักษาเอกราชไว้อาจารย์ยังพูดไปอีกนะครับถึงประเด็นเรื่องอาหารนะครับผมเคยอ่านบทความของอาจารย์ที่พูดถึงว่าอาหารเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคนั้นเนี่ยนโยบายของเขาคือไม่ได้ต้องการให้ชาติเข้มแข็งแข็งแรงอย่างเดียวนะครับยังต้องการให้เข้มแข็งแข็งแรงในระดับประชาชนด้วยมีนโยบายผลักดันเสริมสร้างให้คนกินกับใช่ไหมครับกินโปรตีนอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความประเด็นนี้อีกหน่อยครับคนไทยในอดีตเนี่ยมีคติว่าอย่ากินกับมากระวังเป็นตาขโมยที่เป็นอาหารนะครับอย่ากินเยอะจะเป็นตาขโมยให้กินข้าวเยอะๆซึ่งวิถีชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสอดคล้องกับสังคมที่ค่อนข้างลำบากนะครับหาอาหารยากแต่พฤติกรรมแบบนั้นน่ะซึ่งเป็นทุกโภชนาการก็ทำให้ประชาชนไทยไม่เข้มแข็งนะครับอ่อนแอตัวเล็กตัวเตี้ยดังนั้นจอมพลจึงเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงระบบครองแล้วนะครับระบอบใหม่เกิดขึ้นแล้วเราจะสร้างชาติแล้วชาติจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ต้องมีประชาชนที่เข้มแข็งเพราะว่าภายใต้คติชาติแบบนี้เขาเชื่อว่าประชาชนคือองค์ประกอบส่วนย่อยๆของชาติประชาชนทั้งมวล14ล้านประกอบกันขึ้นมาเป็นชาติถ้าประชาชนทั้งมวลมีความเข้มแข็งนะครับในกรณีขอ14ล้านเข้มแข็งแล้วผลรวมของคนทั้งหมดก็คือชาติที่เข้มแข็งด้วยเมื่อมีหลักคิดเช่นนี้นะครับรัฐบาลจึงต้องการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความแข็งแรงนะครับคือต้องการสร้างพลเมืองใหม่ที่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงกินอาหารที่ดีรูปร่างสูงใหญ่แต่สำหรับการกินเนื้อสัตว์ในยุคนั้นก็อาจจะมีราคาแพงนะครับดังนั้นรัฐบาลก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะหาโปรตีนในราคาถูกมาป้อนให้ประชาชนกินมาส่งเสริมให้ประชาชนกินรัฐบาลก็พบว่าโปรตีนราคาถูกนะครับที่พบในช่วงเวลานั้นและรัฐบาลส่งเสริมให้ทำได้ก็คือการกินถั่วเหลืองจึงมีการปลูกนะครับส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองมากมายนะครับมีการส่งเสริมนะครับการปลูกแล้วก็แปรรูปนะครับแม้กระทั่งการแจกเมนูนะครับในการทำอาหารในงานฉลองนูนก็ทำมาแล้วนะครับถ้าใครมาเที่ยวงานฉลองนูนในช่วงสมัยนั้นนะครับก็ถ้าเดินผ่านกรมวิทยาศาสตร์ก็จะมีการแจกคู่มือนะครับการทำอาหารหรือเมนูการทำอาหารจากถั่วเหลืองเช่นการทำเต้าหู้ทำยังไงการทำน้ำถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองทำยังไงการทำไอศกรีมถั่วเหลืองทำยังไงครับนี่ก็คือการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนไทยเนี่ยรู้จักกินถั่วเหลืองกินนมกินไข่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับในสมัยจอมพลป.บอกว่ามีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เพราะว่าจอมพลป.เกิดปีไก่มันไม่ใช่นะครับครับ มันก็ไม่ใช่เพราะเขามองว่าคนไทยเนี่ยเลี้ยงไก่มานานแล้วแต่ว่าเลี้ยงแบบไม่เป็นกิจลักษณะแล้วก็ไม่ค่อยกินกันนะครับเพราะว่าคนไทยกลัวบาปพูดง่ายคือคนไทยกลัวบาปไม่ค่อยชอบฆ่าสัตว์ก็จะเป็นกินผักกินน้ำพริกกินกะปิอะไรไปดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องมีประชาชนที่เข้มแข็งดังนั้นส่งเสริมการเลี้ยงไก่ครับเพื่อที่จะกินไข่ของมันอย่างน้อยถ้าไม่อยากฆ่ามันก็กินไข่มันอย่างนั้นก็มีอาหารในบ้านในยุคสมัยนั้นยังมีการส่งเสริมการทำครัวด้วยเขาเรียกการทำสวนครัวก็คือเขามองว่าคนไทยมีที่ดินเยอะแยะนะครับทำไมจะต้องไปซื้อผักชีนะครับตะไคร้ให้ปลูกเองรัฐบาลเริ่มมองแล้วว่าภาวะสงครามกำลังจะมาถึงดังนั้นถ้าเรามีทรัพยากรหรือมีคลังอาหารมากเพียงพอคนพึ่งตัวเองได้เนี่ยเราจะเดือดร้อนจากสงครามน้อยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยจอมพลป.ในการในมิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยครับเป็นด้านที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าสงสัยมาก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยจอมพลป.เหมือนกันอีกงานหนึ่งของจอมพลป.ครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังส่วนมากก็นึกไม่ถึงนะครับคือการเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นผู้ประสาทการนะครับหลังจากอาจารย์ปรีดีต้องลี้ภัยด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วเนี่ยมีการออกพระราชบัญญัติธรรมศาสตร์ฉบับที่2นะครับฉบับถัดมาจากฉบับแรกที่เป็นวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็นธรรมศาสตร์เฉยๆเนี่ยนะครับตัดวิชาและการเมืองออกไปจอมพลป.พิบูลสงครามก็มาดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลานึงอาจารย์ณัฐพลใจจริงได้เขียนบทความนะครับเป็นบทความวิชาการเรื่องจอมพลป.กับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับในหนังสือของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับเรื่องจอมพลป.พิบูลสงครามท่านผู้หญิงละเอียดกับการเมืองไทยสมัยใหม่นะครับให้รายละเอียดไว้เยอะแยะเลย
ตอนที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์เนี่ยครับอะไรเป็นผลงานสำคัญหรือว่าเป็นหมุดหมายของจอมพลป.ที่อยู่ในธรรมศาสตร์บ้างครับอาจารย์ในช่วงที่ธรรมศาสตร์เกิดความผันผวนทางการเมืองหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎรสายพลเรือนมาอำนาจไปย่อมมีผลกระทบกับมหาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเสาหลักของกลุ่มคณะราษฎรสายพลเรือนด้วยเช่นเดียวกันจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับกฎหมายฉบับใหม่นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ประสานการแล้วก็การจัดโครงสร้างภายในของมหาธรรมศาสตร์วิชาธรรมศาสตร์การเมืองที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2477เนี่ยใหม่ในปี2495โดยการออกพรบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นในปี2495มีการตั้งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่ชื่อว่าอธิการบดีซึ่งจอมพลป.ก็เป็นคนแรกที่มาดำรงตำแหน่งนี้แต่โดยฐานะของจอมพลป.ตอนนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับจะว่ากันไปตามตรงก็คือถ้าไม่มีเวลามากในการลงมาดูการบริหารงานมหาลัยหรอกเพราะว่าตัวเองก็บริหารงานในตำแหน่งดับชาติคือเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้ตำแหน่งของเลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีการตัดสินใจหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยพรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง2495ซึ่งในยุคสมัยที่จอมพลป.เป็นอธิการบดีก็คือ1การก่อตั้งคณะใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงจากแนวการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งมีมาแต่เดิมซึ่งเป็นการเรียนแบบนะครับทุกศาสตร์นะครับก็คือได้วุฒิแบบธรรมศาสตร์บัณฑิตหรือมทก.เรียนทั้งกฎหมายรัฐศาสตร์การคลังนะครับเรียนทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นผู้ที่รู้กว่าหลังพรบ.นี้มีการปรับหลักสูตรมาให้เป็นเดินตามแบบอเมริกันมากขึ้นมีการแยกศาสตร์ครับมีการแยกคณะนะครับออกมาเป็นคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ในปี2495และต่อมา2497ก็มีการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ในปี2498ก็มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ซึ่งต่อมาก็ถูกโอนไปจัดตั้งเป็นสถาบันนะครับบัณฑิตพระบริหารศาสตร์หรือนิด้าประการที่2สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.ก็คือจอมพลป.ให้จัดตั้งนะครับทุนพิบูลสงครามขึ้นทุนพิบูลสงครามนี้เป็นเงินจากไหนเป็นเงินจากค่าตำแหน่งค่าตอบแทนตำแหน่งอธิการบดีครับเดือนละ 5,000 บาทในสมัยนั้นนะครับในตอนนั้นผมคิดว่าทองคำหนักประมาณสัก1บาทเนี่ยทองคำไม่น่าจะเกิน3หรือ400บาททองคำ1บาทใช้เงินวัน3-400บาทซื้อตำแหน่งอธิการบดีมีค่าตอบแทน 5,000 บาทจอมพลไม่รับครับเพราะจอมพลบอกว่ารับเงินเดือนในฐานะที่เป็นนายกแล้วดังนั้นเงิน 5,000 บาทในตำแหน่งของอธิการบดีเนี่ยท่านไม่รับบอกว่าให้ไปตั้งเป็นกองทุนพิบูลสงครามแทนใช้ทำอะไรล่ะ1อุดหนุนเด็กที่ยากจนนะครับช่วยเหลือกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ช่วยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินขาดเงินเกินอย่างไรให้ไปอุดตรงจุดนั้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเป็นหลักนะครับจากบันทึกการประชุมนะครับพบว่าตั้งแต่จอมพลป.อุทิศเงินตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี95จนถึงจอมพลป.หมดอำนาจประมาณปี2500ประมาณ5ปีเนี่ยกองทุนนี้ใช้เงินไปแล้วประมาณ 400,000 บาทพวกนี้คือจอมพลป.ไม่ใช้เงินนี้เลยนะครับ 400,000 บาทยกให้มาเลยทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าเงินที่มาใช้ในทุนพิบูลสงครามแต่ทุนนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่จอมพลป.หมดอำนาจไปแล้วก็คงจะถูกยุบเลิกไปเพราะว่าไม่มีเงินเติมเข้ามาเนื่องจากตำแหน่งที่การบดีเปลี่ยนแปลงไปประการที่3นะครับให้บริการชุดคุยใหม่เป็นความจริงครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพรบ.มหาวิทยาลัยนะครับเสื้อคลุมเสื้อคุยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนั้นระหว่างรอยต่อระหว่างเสื้อคุยแบบใหม่กับเสื้อคุยแบบเก่าเนี่ยมหาวิทยาลัยในยุคจอมพลก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับตัดเสื้อคุยให้กับบัณฑิตที่จบอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเสื้อคุย2แบบประการที่4นะครับในช่วงสมัยนั้นเนี่ยมีการพยายามจะขึ้นค่าธรรมเนียมนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเช่นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมขึ้นบัณฑิตค่าเรียนต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะเฉียวบางอันก็หลายเท่านะครับนักศึกษาสมัยนั้นก็ทำบันทึกมาถึงอธิการบดีบอกให้ช่วยหน่อยนะครับจอมพลก็ในฐานะที่เป็นทั้งอธิการบดีด้วยเป็นทั้งนายกด้วยก็ทำจดหมายสั่งการไปที่รัฐมนตรีศึกษานะครับบอกว่าให้ระงับเรื่องนี้ซะก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ขึ้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นเวลานานจนกระทั่งจอมพลสิ้นอำนาจไปประการที่5การเร่งรัดการตรวจข้อสอบอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์ค่อนข้างเข้าใจดีก็คือเมื่อสอบไปแล้วเนี่ยผลสอบออกช้ามากสมัยก่อนยิ่งช้าครับเพราะว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์สมัยก่อนนั้นเราไม่มีอาจารย์แบบเป็น full time ผมว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากกระทรวงทบวงกรมมาจากผู้พิพากษามาจากอธิบดีมาจากอัยการมาสอนวิชากฎหมายนะครับมาจากกระทรวงมหาดไทยมาสอนวิชารัฐศาสตร์ซึ่งอาจารย์เหล่านี้ก็มาสอนเสร็จแล้วก็มีงานกิจการราชการอย่างอื่นครับก็ไม่ว่างมาตรวจหรอกครับบางทีก็ตรวจแบบเป็นปีนะครับจนกระทั่งนักศึกษาก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่รู้เกรดจะออกเมื่อไหร่แล้วรีทายไปแล้วหรือยังเกรดยังมาไม่ครบจะรีทายหรือเปล่าก็สร้างความลำบากยากเย็นให้กับชีวิตนักศึกษาอย่างมากก็ร้องเรียนไปที่อธิการบดี
ที่การบดีโดยเฉพาะก็สั่งจดหมายเวียนไปยังผู้สอนทุกคนบอกว่าให้ส่งข้อสอบให้ตรงเวลาให้ตัวข้อสอบให้ทันเพื่อประโยชน์นักศึกษาทั้งหลายประการสุดท้ายนะครับจนตอนในฐานะที่เป็นนายรัฐมนตรีก็ได้จัดสรรงบมานะครับมาสร้างหอประชุมหลังใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหอประชุมที่ติดแอร์แล้วก็สมัยนั้นถือว่ามีความทันสมัยเป็นอย่างมากและที่หน้าหอประชุมก็ยังคงหลักหกประการเอาไว้คือมีเสาอยู่หกต้นที่หน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนั้นครับอาจารย์ครับมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับที่บอกว่าจอมพลป.เคยเปรยหรือเคยพูดทำนองว่าถ้าตายไปวิญญาณจะมาปกปักรักษาหอประชุมใหญ่แห่งนี้มีเขียนเป็นหนังสือนะข้อความนี้เห็นเลยล่ะไม่ใช่เรื่องเล่าเป็นข้อความจริงๆเหมือนจอมพลป.พูดอย่างนั้นแม้จะเสียชีวิตลงวิญญาณของข้าพเจ้าก็จะยังคงปกป้องมหาวิทยาลัยนี้อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจดีนะครับจอมพลป.ก็พูดว่าจะกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์เชื่อว่าคนซึ่งไปหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ไม่ได้นึกถึงจอมพลป.เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความย้อนแย้งหนึ่งนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจนะครับชอบสร้างอะไรใหญ่ๆหรือพิเศษมากที่สุดเพราะว่าเข้าใจว่าตอนที่สร้างหอประชุมใหญ่แห่งนี้เนี่ยเราประกาศว่ามันใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยมั้งครับอาจารย์และติดแอร์ด้วยเป็นหอประชุมที่ติดแอร์ด้วยแล้วก็เข้าใจว่าหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับที่หอประชุมแห่งนั้นก็ยังใหญ่ที่สุดแล้วก็ถูกใช้เพื่อการแสดงหรือเพื่องานสัมมนาขนาดใหญ่อย่างเป็นวงกว้างมากกว่าแค่ของธรรมศาสตร์เองด้วยนะครับผมยังจำได้เป็นที่จัดคอนเสิร์ตอะสมัยผมเด็กครับคล้ายๆแต่คอนเสิร์ตที่นี่วงต่างๆดังแค่ไหนก็ต้องมามีคอนเสิร์ตที่นี่ครับผมยังจำได้ว่าเวลาไปดูในพิพิธภัณฑ์จะเห็นแบบภาพโปสเตอร์ของคอนเสิร์ตวงใหญ่ๆแต่ว่าข้างหลังคือภาพประตูของประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก็จะแบบเห็นภาพนั้นแล้วก็แอบกลับไปนึกถึงจอมพลป.อยู่เราพูดถึงจอมพลป.ในมิติที่เป็นด้านบวกมาครับผลงานของจอมพลป.ทั้งในระดับชาติและในระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่จอมพลป.พิบูลสงครามก็จะถูกตราว่าเป็นเผด็จการเป็นผู้ร้ายทางการเมืองอาจารย์เห็นยังไงครับภาพลักษณ์จอมพลป.ที่เป็นเผด็จการทหารเป็นผู้ร้ายทางการเมืองนำไทยเข้าสงครามโลกกับภาพลักษณ์ที่เป็นผู้นำในระบอบใหม่ที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยครับผมว่าข้อความที่บอกว่าจอมพลป.เป็นเผด็จการทหารเนี่ยคนที่คิดประโยคนี้ผมว่ายังไม่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงหลังจากยุคจอมพลป.ซึ่งมีผู้นำจำนวนมากที่มีความเป็นเผด็จการมากซะยิ่งกว่าที่จอมพลป.ทำถ้าจอมพลป.เป็นนักเผด็จการจริงนะครับตามที่ถูกว่านะครับเราจะอธิบายอย่างไรกับการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงที่เขาแพ้โหวตในสภาผู้แทนในช่วงปลายการเป็นนายกสมัยที่หนึ่งนะครับก็คือจอมพลป.ตอนนั้นนะครับนำเสนอกฎหมายนะครับสองฉบับก็คือกฎหมายเรื่องการย้ายเมืองหลวงไปยังพระนครที่เพชรบูรณ์ซึ่งต้องการสร้างใหม่นะครับเพราะว่าในช่วงปลายสงครามก็ต้องการย้ายเมืองหลวงไปแต่ปรากฏว่าสภาผู้แทนไม่ผ่านให้ก็หมายความว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีทางเลือกสองทางในทางทฤษฎีคือ1ยุบสภาเพราะนายกมองว่าตัวเองถูกสภาผิดนะครับดังนั้นประชาชนไปเรียกมาใหม่กับประการที่2ก็คือสภาถูกนายกผิดถ้าเป็นแบบนี้นายกก็ต้องใจจำนงปอนนั้นเลือกวิธีการลาออกมากกว่าการยุบสภาถ้าเขามีอำนาจขนาดนั้นเขาคงจะอุ้มส.ส.นะครับไปทรมานทรกรรมหรือว่าไปขู่เข็นเพื่อให้ผ่านไม่ได้แต่ผมว่าจำนงปอนไม่ได้ทำแบบนั้นจำนงปอนก็เลือกที่จะลาออกแทนแล้วก็มีการตั้งนายกขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นดังนั้นเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้จอมพลป.เป็นผู้นำทางการเมืองที่มีสีสันนะครับก็คือเขามีภาพลักษณ์ที่ประเมินยากไม่รู้จะเป็นเผด็จการหรือเป็นนักประชาธิปไตยไม่รู้จะเป็นพระเอกหรือจะเป็นผู้ร้ายไม่รู้จะเป็นขาวหรือจะเป็นดำมีสีสันนะครับเป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้นักประวัติศาสตร์หรือคนรุ่นหลังตีความและศึกษาเขาได้อย่างกว้างขวางผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคนจะป้ายสีหรือคนจะติดยี่ห้อจอมพลป.ว่าอย่างไรก็ไม่สำคัญนะสำคัญว่าเราในฐานะที่เป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราศึกษาจากมิติแง่มุมแบบไหนเรามองเห็นอะไรผมคิดว่าอันเนี้ยอาจารย์ณัฐพลให้ข้อคิดกับคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอยู่ที่เราเองเนี่ยนะครับว่าเราศึกษาจอมพลป.จากแง่มุมไหนเพราะว่ามีแง่มุมหลายแง่มุมนะครับมีสีสันหลายสีสันให้เราได้เลือกได้ศึกษาได้อาจารย์ครับจอมพลป.พิบูลสงครามในปัจจุบันเนี่ยมีอีกมิตินึงหรืออีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คืออนุสาวรีย์หรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์ของจอมพลป.เนี่ยถูกทำลายถูกทุบทิ้งถูกทำให้สูญหายถูกเปลี่ยนชื่อไปอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับจอมพลป.ที่ถูกทำลายถูกทำให้ลบเลือนไปผมคิดว่าความทรงจำทางสังคมนะครับไม่ได้เกิดจากสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความทรงจำมาจากความรู้การรับรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นตราบใดที่การรับรู้การตีความการแสวงหาความรู้จากได้ที่ต่างๆนะครับได้อย่างกว้างขวางการดำรงอยู่ของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับจริงๆแล้วเข้าถึงได้ยากด้วยรูปปั้นเหล่านั้นหรือว่า
สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงได้ยากแม้มันจะหายไปแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีผลต่อความทรงจำแต่กลับมีผลในทางตรงข้ามก็คือกลับเป็นตัวเร่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่สงสัยว่าทำไมรัฐจึงไม่พอใจชื่อนี้อย่างมากทำไมจึงต้องทำลายรูปปั้นเหล่านี้ทำไมจึงต้องทำลายอนุสาวรีย์เหล่านี้ที่เป็นตัวเร่งหรือตัวขัดขวางทำให้คนรุ่นใหม่เข้าไปแสวงหาอดีตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาเข้าใจปัจจุบันครับขอบคุณอาจารย์ณัฐพลมากเลยนะครับวันนี้ได้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามให้เราเห็นอีกหลายมิติเกี่ยวกับจอมพลป.นะครับมากกว่าที่เราเคยรับรู้กันหรือที่พูดกันในวงกว้างนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบคุณคุณตศิษย์ครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับจอมพลป.พิบูลสงครามนับเป็นนักการเมืองนะครับที่มีทั้งคนรักและคนเกลียดเรื่องเล่าเกี่ยวกับจอมพลป.ก็มีสีสันมากนะครับมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวาระ125ปีชาตการของจอมพลป.พิบูลสงครามครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.